ก็เจริญพรพวกเราทุกๆท่านเห็นหน้าตาแล้วไม่ค่อยรู้จักทีมนี้รู้จักไม่กี่คนส่วนใหญ่เห็นคุยกับคุณนพบอกว่าพวกเราเคยฟังซีดีหลวงพ่อกันมาอยู่แล้วมีประมาณ2คนที่ไม่เคยฟังการเรียนธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากปกติมันเรียนเข้ามาเรื่องในกายในใจของเรานะสมัยมาที่นี่ครั้งแรกตอนที่ดร.โบเขานิมนต์มาเขาให้มาเทศคอร์สฝรั่งก็ความรู้สึกนึกคิดของฝรั่งกับคนไทยไม่เหมือนกันของคนเอเชียไม่เหมือนกันตอนนั้นมาพูดก็เริ่มมาสอนจะสอนอริยสัจนั่นแหละมาพูดเรื่องทุกข์ฝรั่งเขาก็ยกมือบอกว่าเขารู้สึกชีวิตเขาไม่เห็นมีความทุกข์เลยทำไมจะเรียนธรรมะจะต้องเริ่มต้นด้วยจากทุกข์พอเขาขัดคอเดียวก็เลยเทศไม่ได้ล่มเลยจริงๆที่พูดเรื่องทุกข์ไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องความจริงความจริงของกายของใจของเราตัวเราเนี่ยนะตั้งแต่ที่เราเกิดมาเนี่ยก็มีความทุกข์ติดตามมาตลอดแล้วล่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็มีทุกข์ติดตามไปตลอดนะทุกข์มีหลายอย่างสมัยพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านเกิดมาอยู่ในวังท่านก็เรียกว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยท่านมีบารมีเต็มแล้วมีบุญมากพ่อของท่านก็กลัวเพราะว่ามีพราหมณ์มาทายไว้ว่าโตขึ้นท่านจะออกบวชก็คล้ายๆกลัวว่าถ้าลูกท่านไปออกบวชเดี๋ยวไม่มีคนสืบราชบัลลังก์ท่านก็พยายามปลนเปลือลูกชายปนเปื้อเจ้าชายให้มีแต่ความสุขอยู่ในทั้งโลกนะไม่ให้มีความทุกข์เลยคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ให้เห็นเลยให้เห็นแต่ของสวยของงามอยู่กับชีวิตที่มีความสุขมีส่งสิ่งปนเปื้อมากมายแต่ว่าวันหนึ่งที่บารมีพอท่านก็รู้สึกสิ่งพวกเนี้ยมันไม่ได้มีสาระมีประโยชน์อะไรวันหนึ่งไปประพาสอุทยานไปเห็นคนแก่ท่านตลอดชีวิตมาท่านไม่เคยเห็นคนแก่พอท่านไปเห็นคนแก่นั้นก็ถามว่าเอ๊ะคนนี้เป็นเขาเป็นอะไรคนที่ติดตามไปก็บอกว่าเขาเป็นคนแก่ต่อไปพระองค์ก็ต้องแก่แบบนี้แหละท่านก็รู้สึกสลดใจว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ด้วยเหรอความแก่ก็เป็นทุกข์อีกรอบหนึ่งมาประพาสอุทยานเห็นคนเจ็บคนเจ็บที่แบบใกล้จะตายหรือว่าเจ็บมากๆก็ทุกข์ทรมานร้องโอดโอยท่านก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรก็บอกว่าเขามีความเจ็บไข้มีความป่วยไข้ท่านบอกว่าความเจ็บความไข้ความป่วยอะไรมันก็เป็นทุกข์นะท่านก็รู้สึกเอ๊ะทำไงท่านถึงจะพ้นไปจากตัวนี้ได้อีกรอบหนึ่งท่านมาอาภาษเวลาเห็นคนตายตลอดที่ผ่านมาท่านไม่เคยเห็นคนตายเลยพอเห็นคนตายท่านก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายท่านก็เอ๊ะชีวิตนั้นมีความทุกข์นะทุกข์มาเห็นคนแก่ก็ทุกข์คนเจ็บก็ทุกข์คนตายก็ทุกข์แล้วทำยังไงถึงจะมีทางออกของชีวิตได้อีกรอบหนึ่งท่านมาประพาสอุทยานเลยมาเห็นสมณะเห็นคนนั่งภาวนานั่งสมาธิภาวนาท่านก็รู้สึกเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีหมายถึงว่าเป็นทางพ้นออกไปจากทุกข์ได้ท่านก็เลยตั้งใจว่าจะออกบวชแล้วก็พอได้จังหวะท่านก็เลยออกบวชนั้นที่เล่าให้ฟังก็คือจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดมามันติดตามเราตั้งแต่เราเกิดมาแล้วล่ะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่อยู่ประจำร่างกายแต่ว่าทุกข์ทางใจก็ยังเราต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์หรือไม่เราเจอคนที่เราชอบเราก็ดีใจใช่ไหมบางทีเราต้องพัดผ้าจากของรักของเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นทุกข์นั่นความทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาพอฝรั่งเขาพูดเดียวว่าทำไมเรียนธรรมะถ้าเริ่มจากทุกข์เราเลยพูดต่อไม่ออกรู้สึกวันนั้นประเทศอยู่ที่นี่แหละนั่นจริงๆที่สอนเรื่องทุกข์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเรามีทุกข์อย่างครูบาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาถามว่าทำไม
ทำไมหลวงพี่ต้องออกไปออกมาภาวนาออกมาบวชอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไอ้ชีวิตแล้วมันมีความทุกข์คล้ายๆกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีทุกข์นะทั้งที่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหมายถึงว่าเราก็มีการศึกษามีงานการทำมีชีวิตเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความทุกข์มันจะตามมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเคยคิดเงี้ยเรียนจบก็มีความสุขพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงานไปทำงานได้เงินเดือนมาถ้ายังต้องไปมีครอบครัวนะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีภาระต้องเลี้ยงดูมีรถก็ต้องมีภาระมีบ้านก็ต้องมีภาระรู้สึกทุกอย่างมีแต่ภาระชีวิตเราจะต้องติดอยู่ในกรอบของสังคมแค่นี้เหรอที่ทุกคนรู้จักกันเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นว่าชีวิตเขามีความทุกข์เลยเขามีครอบครัวก็ครอบครัวก็มีความสุขลูกก็ดีอะไรก็ดีเขาก็ไม่เห็นว่าชีวิตจะมีความทุกข์เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่เห็นว่าชีวิตมีความทุกข์เพราะความทุกข์จริงมันติดตามเรามาอยู่ตลอดเวลาง่ายๆเลยอย่างเรานั่งอยู่เฉยๆนะหรือเราก็เมื่อยเดี๋ยวเราก็คันอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้วอย่างเวลาเราปวดอึปวดฉี่หาห้องน้ำไม่ได้เป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเวลาหิวนะหาอาหารกินไม่ได้ก็เป็นทุกข์นั่นจริงทุกข์นี่มันตามเราอยู่ตลอดเวลานั่นจริงๆเราเรียนธรรมะไปก็เรียนเพื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกไปนี่ครูบาเนี่ยรู้จักกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี2542ตอนนั้นหลวงพ่อปราโมทท่านยังเป็นคฆราวาสเหตุที่รู้จักก็เพราะว่าพอดีมีเพื่อนชื่อคุณโยที่เขาทำซีดีให้พวกเราฟังเนี่ยคุณโยเขาตอนนั้นคล้ายๆเป็นเพื่อนกลุ่มที่เข้าธรรมะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาเจอธรรมะอันหนึ่งนะของพี่คนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ออกมาให้อ่านเขาก็พิมพ์ออกมาให้อ่านแล้วพอได้อ่านธรรมะที่หลวงพ่อเขียนตอนนั้นชื่อบันทึกไม่รับอุบาสกนิรนามก็ถามว่าพี่คนนี้เขาอยู่ที่ไหนขอไปพบไหนได้ไหมอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าอยากเจอคนเขียนนะเขาก็บอกไอ้ตอนเนี้ยเขาไม่ได้นัดชุมนุมกันแล้วเขาไม่รู้จะไปเจอที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าตัวพี่เขาเองเขาก็ไม่ได้ไปเจอเหมือนกันผ่านมาอีกสักเดือนนึงก็เขาบอกเนี่ยตอนเนี้ยพี่เขามาที่ศาลาลุงชินแล้วก็ทางกลุ่มเขานัดไปเจอกันที่ศาลาลุงชินนั่นแหละตอนนั้นสัปดาห์ที่4ของเดือนเมษายนในช่วงที่ไปเรียนกับหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้สอนชำนาญเหมือนที่สอนพวกเราทุกวันนี้ตอนนั้นท่านสอนเรื่องให้เราหัดมีสติไหมสอนให้รู้จักให้รู้สึกตัวอย่างเงี้ยไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งไปเพื่อจะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยแล้วค่อยมาภาวนาตอนนั้นก็มีกลุ่มที่ไปเรียนกันเล็กๆกลุ่มนึงก็เป็นพวกคฆราวาสที่ไปเรียนอันนี้ครูบาก็ไปเรียนกับเขาด้วยแต่ว่าคล้ายๆตอนนั้นมีวิบากกรรมเยอะถ้าจะไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยบ้านอยู่ชลบุรีต้องตื่นไปตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสี่แล้วก็นั่งรถเมย์จากชลบุรีเข้าไปกว่าจะถึงศาลาลุงชินก็ช่วงใกล้ๆแปดโมงตอนนั้นพอไปถึงก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืดแล้วพอถึงนั้นก็หิวกินข้าวแล้วก็ง่วงนอนแล้วเพราะว่ามันเพลียตอนไปเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าคุณสมบัติไม่พอที่คุณสมบัติไม่พอก็เพราะว่าอย่างตอนนั้นมีโมหะเยอะพอมีโมหะเยอะหลวงพ่อก็บอกว่ายังสอนไม่ได้ยังเรียนไม่ได้คล้ายๆจิตใจยังไม่พร้อมที่จะเรียนเป็นอยู่อย่างเงี้ยนานหลายเดือนเราก็เอ๊ะทำไมเราถึงเรียนไม่ได้วาสนาน้อยบารมีน้อยก็ไม่คิดท้อถอยคิดว่าถ้าวาสนาน้อยบารมีน้อยก็ต้องช่วยตัวเองเยอะกลับมาบ้านก็พยายามมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอะไรแต่ตอนนั้นก็ภาวนาไม่ค่อยได้ติดแต่โมหะจนวันหนึ่งก็เลยคุยกับหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเห็นเพื่อนๆเขาภาวนากันไปไกลแล้วผมยังเรียนไม่ค่อยได้เลยก็เลยว่าอยากจะตั้งใจภาวนาเลยก็เลยลาออกจากงานตอนนั้นลาออกจากงานก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรไม่ได้มีที่อยู่จะไปอยู่อะไรนะคล้ายๆอยากจะไปภาวนาก็ไปวัดนู้นวัดนี้ภาวนาก็บางวัดก็ภาวนาได้บ้างวัดไปแล้วก็ไม่ได้ภาวนาเขาก็ใช้ให้ทำงานเรื่อยเปื่อยไป
พอดีได้จังหวะว่าไปบางวัดที่เขาเน้นเรื่องภาวนาแล้วเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเราเราก็เลยไปภาวนาเลยค่อยๆแก้โมหะมันออกไปพอแก้โมหะออกไปก็เลยเริ่มเรียนธรรมะได้พอดีตอนนั้นหลวงพ่อเลยชวนว่าหลวงพ่อจะบวชแล้วถ้าจะอยู่ด้วยก็ให้ไปอยู่ได้ก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยู่กับหลวงพ่อมานานตั้ง18 ปีจากคนที่เรียกว่าไม่อยู่ในสายตาที่หลวงพ่อว่าจะสอนได้นะค่อยๆพัฒนาตนเองจนก็พอเข้าใจธรรมะแล้วจริงๆก็ไม่ได้คิดอยากเป็นครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนสถานการณ์บังคับยังบอกหลวงพ่ออยู่เลยว่าเนี่ยเราเป็นพระลูกวัดอยู่ดีๆช่วยงานหลวงพ่อเป็นพระอุปถัมภ์เราก็ไม่ต้องมีภาระอะไรที่จะต้องมารับผิดชอบพอเหตุการณ์ผ่านไปนานเข้าพรรษาเยอะขึ้นมันก็หนีไม่พ้นต้องมานั่งตรงเนี้ยจริงๆก็ยังอยากไม่ค่อยอยากมารับผิดชอบงานสอนกรรมฐานมันเป็นงานใหญ่แต่ว่าสถานการณ์เริ่มบังคับแล้วว่าพรรษาก็มากแล้วหลวงพ่อบอกว่าพรรษาก็เยอะแล้วคล้ายๆว่าไม่ต้องมาเป็นพระที่นั่งนอนๆภาวนาอยู่กับพันแล้วต้องทำงานเลยต้องรับผิดชอบโบก็เป็นนิมนต์ให้มาสอนพวกเราเนี่ยนี่ก่อนจะเรียนธรรมะพวกเราต้องศึกษาเรื่องศีลนะศีลที่จําเป็นคือศีล5เท่านั้นแหละศีลนอกจากนี้ถ้าจะพูดถึงของคฤหัสถ์แล้วมากเกินไปศีล5ข้อ1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดแล้วก็ห้ามดื่มสุราเมรัยอันนี้พวกเราคุ้นกันอยู่แล้วมั้งเวลามีงานตามวัดต่างๆนะต้องอาราธนาศีลนะพระก็ให้ศีลแต่ว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้แล้วว่าศีลแต่ละข้อมันแปลว่าอะไรนั้นให้เราตั้งใจรักษาศีลแค่5ข้อนี่ศีลเนี่ยเขาให้เจตนาถ้ามีเจตนาในการรักษาเนี่ยถือว่ารักษาศีลแล้วถ้าไม่มีเจตนายังไม่ถือว่ารักษาอย่างคนแก่มากๆอายุ 80-90 แล้วคิดอยากจะมีอยากจะเป็นชู้อยากจะมีอีหนูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สังขารร่างกายไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นนั้นถ้าเรามีเจตนางดเว้นเนี่ยถือว่าเรามีศีลแล้วนั้นศีลเนี่ยเราแค่งดการกระทำทางกายทางวาจาแต่ทางใจเราไม่ได้ห้ามนะถ้าจะผิดศีลเนี่ยต้องทำออกมาทางกายทางวาจาอย่างเช่นเขามาว่าเราโกรธมากพอโกรธมากเนี่ยอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปฆ่าเขาแต่ว่าในใจเรามีเจตนารักษาศีลมีใจมีเจตนาไม่ไปทำร้ายเขาอันนี้เรียกว่าเรามีศีลแล้วอย่างคนมาด่าเราโกรธเนี่ยเรามีเจตนารักษาศีลแล้วก็ไม่ไปว่าเขาก็ไม่ผิดศีลข้อ4นี่ศีลเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ช่วยเราได้จริงๆถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันจะภาวนาขั้นต่อไปไม่ได้เพราะว่าศีลเนี่ยคือจิตใจที่มีสภาวะปกติเน้นศีลทั่วไปก็คือให้เรามีเจตนางดเว้นไว้ก่อนข้อแค่5ข้อนะแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปเรื่อยมันจะมีศีลอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติศีลที่เหมาะกับนักปฏิบัติเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบผัสสะแล้วเนี่ยใจมันยินดียินร้ายขึ้นมาเราคอยรู้ทันเข้าใจไหมหมายถึงว่าให้เราใช้ชีวิตของเราปกติอย่างนี้แหละแต่เวลามีภาษากระทบเข้ามาทางภาษาต่างๆแล้วใจเรามียินดียินร้ายเราคอยรู้ทันอย่างเช่นคนมาด่าเราใจเรามีความโกรธขึ้นมาเรารู้ทันความโกรธดับไปจิตเราก็เป็นปกติอันนี้เรียกว่าจิตมีศีลนะหรือเราเห็นคนทำของหล่นอย่างเห็นเขาทำไอโฟนหล่นทำมือถือหล่นใจเรามีความโลภอยากได้อย่างเงี้ยเรารู้ทันความโลภก็ดับไปพอความโลภดับไปเราก็ไม่ไปขโมยเขาไม่ไปลักทรัพย์ของเขาอันเนี้ยใจก็เป็นปกติเรียกว่าใจที่มีศีลหรืออย่างคนเข้ามาชมใจเราพองใจเราฟูเรารู้ทันว่าใจเราพองใจเราฟูนะ
พอเรารู้ทันปุ๊บใจที่มันพองมันฟูมันดับไปใจก็เป็นปกติเนี่ยเรียกว่าใจที่มีศีลนี่อินทรีย์สังวรเนี่ยเหมาะสำหรับนักปฏิบัตินะถ้าเราเอาตัวนี้ไปทำได้มันก็พัฒนาต่อไปได้เพราะว่าเรารู้ทันจิตที่มันยินดายแล้วแล้วเรื่องศีลเนี่ยมีประโยชน์อย่างถ้าบางคนตายไปโยมบาลไปถามว่าท่านทำคุณงามความดีอะไรมาบ้างนะถ้าบอกว่าเรารักษาศีลเนี่ยโยมบาลก็ปล่อยแล้วล่ะเพราะว่าถือว่าเราเป็นคนดีแล้วก็มีเรื่องจริงๆว่ามีญาติของครูบาอาจารย์เนี่ยนะว่าเสียชีวิตไปเขาก็มาถามครูบาอาจารย์ว่าญาติเขาตายแล้วไปไหนครูบาอาจารย์ก็บอกเอ๊ะตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าเขาเป็นไหนเห็นแต่ว่าเป็นหมอกขาวๆมัวๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าไปอยู่ในภพอะไรมันคล้ายๆตกอยู่ในภวังค์อะไรมัวๆอยู่ในหมอกยังดูไม่ออกเขาก็เพียรมาถามครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อๆรู้แล้วคล้ายๆว่าตอนเนี้ยจิตเขาเหมือนกับจิตเขาทำความดีความชั่วมาพอๆกันมันยังแยกไม่ออกว่าจะไปเกิดในที่ดีหรือไปเกิดในที่ไม่ดีหมายว่าจะไปสวรรค์แล้วจะไปนรกเนี่ยยังไม่รู้ต้องรอยมบาลมาตัดสินครูบาอาจารย์ก็เลยไปสอนคนที่ตายไปอะว่าถ้าโยมบาลมาถามว่ารักษาศีลไหมให้ตอบว่ารักษาศีลนะเขาก็บอกเอ๊ะแต่ว่าลายยุงมากัดเขาก็ตบนะคล้ายๆว่าแล้วเขาก็อธิบายเหตุผลว่าที่ยุงมากัดแล้วต้องตบเนี่ยเพราะยุงมันไม่ดีมันมีเชื้อกัดแล้วเดี๋ยวเราติดเชื้อเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรเงี้ยนี่ครูบาอาจารย์ที่สอนบอกเฮ้ยตอบอย่างนั้นไม่ได้หรอกตอบอย่างนั้นตกนรกเลยต้องตอบว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสัตว์ใหญ่ๆเราไม่เคยฆ่าอย่าไปตอบว่าเราเคยฆ่าสัตว์นะเนี่ยซ้อมกันไปครับซ้อมศีลห้าเลยนะถึงเวลายมบาลมาถามเขาก็ตอบอย่างนี้แหละก็เลยรอดพ้นไปได้ได้ไปเป็นเทวดาแต่พอไปเป็นเทวดาแล้วพวกเทวดาข้างบนก็รู้สึกเธอใช้เส้นมานะเธอไม่ได้มาด้วยตัวเองคล้ายๆกับว่าเนี่ยถ้าไม่มีคนไปบอกเป็นแน่เธอไม่ได้มาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมศีลนะเป็นเรื่องจำเป็นในสมัยพุทธกาลก็มันมีมานพคนหนึ่งมานพคนนี้เขาไปเรียนวิชาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่ระหว่างเมืองที่เขาไปเรียนเนี่ยมันมีป่าขั้นอยู่ปรากฏว่าเขาไปเรียนวิชาเสร็จมาแล้วล่ะเขาก็ไปถามอาจารย์ว่าเขามาเรียนวิชาที่เนี่ยต้องเสียค่าครูหรือค่าบูชาครูเนี่ยเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่าของเธอก็ฐานะดีอะไรแบบคล้ายๆว่าฐานะทางครอบครัวก็ดีให้เอาเงินมาจ่ายพันกหาปณะเราไม่รู้พันกหาปณะมันเท่าไหร่นะสมมติว่ามันก็คงมากอยู่นะแต่เด็กเนี่ยก็เดินกลับไปที่บ้านไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยเขาจะรีบเงินเอาไปจ่ายให้ครูไปจ่ายเป็นค่าบูชาครูเนี่ยบอกว่าอาจารย์ขอเงิน 1,000 กหาปณะทีนี้ตอนที่พูดกันในครอบครัวในบ้านเนี่ยโจรเกิดได้ยินขึ้นมารู้ว่าพรุ่งนี้แต่หนุ่มเนี่ยจะเอาเงินพันกหาปณะเนี่ยไปจ่ายให้อาจารย์ที่อีกเมืองนึงแต่ระหว่างเมืองเนี่ยต้องเดินผ่านป่าไปปรากฏว่าพอตอนเช้าพุทธเจ้าก็เล็งญาณแล้วว่าวันนี้จะไปโปรดใครก็ปรากฏว่ามีตาหนุ่มคนนี้โผล่ปรากฏหน้าขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วว่าตาหนุ่มคนนี้จะต้องถูกโจรฆ่าตายในวันนี้แหละพุทธเจ้าจะต้องไปโปรดสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาไม่ไปอบายปรากฏว่าพอตอนเช้าตาหนุ่มนี่ก็เข้าไปเดินทางไปนะพอเข้าเขตป่าก็ไปเห็นพุทธเจ้านั่งอยู่เห็นพุทธเจ้าแล้วดูหน้าเลื่อมใสก็เลยไปกราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยพ่อหนุ่มรู้จักอะไรอะที่เราท่องพุทธังสรณังคัจฉามิไตรสรณคมไหมตาหนุ่มบอกไม่รู้จักพระเจ้าก็สอนเนี่ยให้ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเป็นสรณะเสร็จแล้วก็สอนศีลห้าให้สอนศีลห้าห้าข้อนั่นแหละให้เสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ตาหนุ่มเดินทางต่อไป ตาหนุ่มคนนั้นก็เดินท่องพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนึกถึงไตรสรณคมนึกถึงศีลห้าไปพอว่าเดินไปได้อีกหน่อยหนึ่งโจรก็ออกมาเอาธนูอาบยาพิษยิงไป
แกก็ไม่ได้สนใจแกก็นึกแต่ท่องไตรสรณคมกับท่องศีลห้าบอกว่าจิตดับไปในตอนนั้นพอดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็นึกถึงว่าเอ๊ที่ได้เป็นเทวดาเพราะอะไรปรากฏว่าอ๋อเพราะว่าคุณของที่เรารักษาศีลกับที่เรานึกถึงไตรสรณคมนั่นแหละแต่ว่าเขาอยากช่วยญาติญาติของเขาก็นึกถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกญาติญาติของเขากับทางอาจารย์กับลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยจะเดินมาทำศพเขาเนี่ยเขาจะต้องมาปรากฏตัวเห็นนี่พอพวกญาติญาติมาปรากฏตัวพระเจ้าก็ถามว่าอ้าวท่านว่าท่านเทวดาเนี่ยเป็นใครบอกอ๋อเขาเป็นคนมานพเนี่ยแหละที่ตายไปแล้วเนี่ยแหละแต่ว่าที่ได้ดิบได้ดีเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้ถือไตรสรณคมให้รักษาศีลห้าก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยพวกคนอื่นก็พอได้ยินประโยคนี้ก็เลยสนใจเลยฟังเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีคนได้ธรรมะหลายคนรวมทั้งเทวดาองค์นี้ด้วยก็เลยได้โสดาบันมาเนี่ยเห็นไหมศีลห้านะมีประโยชน์นะนั้นเราต้องตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีนี่เรารักษาศีล5แล้วขั้นต่อไปแล้วต้องฝึกให้เรามีสติเราจะภาวนาต้องมีสติต้องมีสัมมาสมาธิแล้วถึงจะมีปัญญานี่สติคือความระลึกได้สติจะระลึกได้ที่จะใช้ภาวนาต้องสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเราปกติสติเราทั่วๆไปเราบอกว่าเราเดินไม่ตกถนนเราเห็นหมาเห็นแมวแล้วก็รู้แล้วเรียกว่ามีสติอันนี้เป็นสติทั่วๆไปยังใช้ทำกรรมฐานไม่ได้สติที่จะใช้ทำกรรมฐานต้องเป็นสติที่ระลึกอยู่ในกายในใจของเรานั้นสติเนี่ยมันมีวิธีฝึกจะฝึกให้สติเกิดเนี่ยมันต้องคือเหตุการณ์ให้เกิดสติก็คือจิตจดจำสภาวะได้แม่นยำนั้นจิตจะจำสภาวะได้แม่นยำเราต้องหัดดูก่อนอย่างเราดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วหัดดูไปเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนั่งก็หัดดูไปเรื่อยๆต่อไปพอร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันจะมีสติรู้ขึ้นมาเองเพราะว่าเราฝึกดูบ่อยๆหรือว่าร่างกายเราคู่ร่างกายเราเหยียดเราพยักหน้าเงี้ยเราคอยรู้สึกไปพอเรารู้สึกบ่อยๆต่อไปเวลาร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายพยักหน้าเนี่ยสติมันจะเกิดเองหลวงพ่อประโมทท่านเคยเล่าว่าท่านเคยไปดูสำนักหลวงพ่อเทียนสำนักหลวงพ่อเทียนนี่ใช้ขยับร่างกาย15จังหวะเนี่ยท่านก็ดูอ๋อเขาสำนักนี้เขาใช้วิธีขยับมือเคลื่อนไหวสำนักเนี่ยใช้วิธีเคลื่อนไหวท่านก็หัดทำบ้างท่านก็หัดทำไปช่วงหนึ่งก็สติก็เกิดแล้วปรากฏวันหนึ่งท่านเดินอยู่ข้างถนนเห็นเห็นเพื่อนสนิทมาดีใจไม่รู้ว่าดีใจจังหวะที่จะก้าวไปหาเพื่อนนะมันรู้ทันเพราะว่าเคยทำกรรมฐานเคลื่อนไหวไหมพอก้าวเท้าไปปุ๊บสติเกิดปุ๊บก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยไอ้ความดีใจก็ดับไปเนี่ยเราถ้าเราฝึกนะสติเกิดมันเป็นแบบนี้เราต้องค่อยๆฝึกไปหรือเราจะดูนามธรรมก็ได้ดูความโลภความโกรธความหลงเราหัดดูไปใจมีความสุขใจมีความทุกข์เนี่ยใจฟุ้งซ่านใจหดหู่เราหัดดูไปพอดูไปบ่อยๆต่อไปอย่างเช่นใจมีความทุกข์เราคอยรู้ทันจิตที่มีความทุกข์เราคอยรู้ทันต่อไปความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสติจะเกิดเองแล้วหัดดูบ่อยๆนี้ถ้าเราได้สติแล้วนะพอเรามีสติแล้วต่อไปแล้วต้องฝึกให้มีสัมมาสมาธิให้มีใจที่มันตั้งมั่นใจที่มีความตั้งมั่นก็คือใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะคือใจภาวะของคนปกติจิตที่มีสัมมาสมาธิคือไม่ใช่จิตที่เพ่งไว้จิตที่เพ่งเนี่ยเป็นจิตที่ออกนอกไม่ได้รู้สึกตัวแต่อีกอันนึงจิตที่มันหลงไปคิดหลงฟุ้งซ่านไปอันนั้นสุดตรงไปข้างหนึ่งเนี่ยสัมมาสมาธิคือมันไม่สุดตรงไปสองข้างนี้ไม่เพ่งกับไม่เผลอมีสติรู้สึกตัวอยู่นี่วิธีฝึกสัมมาสมาธิถ้าอย่างคนที่ทำสมาธิเป็นทำฌานเป็นเนี่ยเราทำฌานที่รู้สึกทำฌานแบบรู้สึกตัวไปเรื่อยๆพอจิตมันรวมเข้าสมาธินะจิตจะเกิดถึงฌานที่สองเนี่ยมันจะเกิดจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเราทำสมาธิผิดจะไม่เกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเราทำสมาธิกันไม่ค่อยได้เพราะเวลาจะมาทำตัวนี้สมาธิไม่ค่อยเกิดต
ัวไอ้ตัวผู้รู้ไม่ค่อยเกิดวิธีฝึกอันนึงก็คือหัดดูจิตที่มันหลงไปหรือว่าจิตที่มันไหลไปนี่จิตมันหลงมันไหลไปได้กี่ทางมันหลงมันไหลไปได้6ทางไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกไหลไปทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละไหลทางตาคือไหลไปดูไหลทางหูก็ไหลไปฟังส่วนทางลิ้นเนี่ยไม่ค่อยไหลนานๆไหลไปทีนึงแล้วเราหัดดูจิตที่มันไหลไปนี่นะแต่ว่าจิตที่ไหลไปที่ไหลไปมากที่สุดคือไหลไปคิดนั้นเราคอยดูจิตที่ไหลไปคิดถ้าเราเห็นทันจิตที่มันไหลไปคิดปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มีสัมมาสมาธิที่รู้สึกตัวที่ตั้งมั่นขึ้นมาสมัยที่ครูบาฝึกนะตอนนั้นเรียนกับหลวงพ่อเนื่องจากที่เล่าให้ฟังว่าพื้นฐานไม่ค่อยดีเวลาเรียนมาเรียนได้มาทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยกว่าจะถึงขั้นเนี้ยก็หนักหนาเอาการอยู่ตอนสมัยเรียนที่มีโมหะก็พยายามเพียรพยายามภาวนาแก้โมหะพอแก้โมหะแล้วก็มาฝึกให้มีสติเกิดตอนนั้นยังไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะตอนนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นก็ฝึกจนมีสติเกิดแล้วก็อย่างร่างกายขยับเงี้ยใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสเกิดขึ้นก็มีสติตอนนั้นฝึกจนได้สติแล้วล่ะแล้วก็พัฒนาจนได้สัมมาสมาธิแล้วมีใจที่ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะเกิดดับเริ่มเดินปัญญาได้แล้วปรากฏว่าตอนนั้นออกไปอยู่วัดไปอยู่คนเดียวไม่ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อนๆก็ไปถ้าบอกว่ารุ่นเดียวกันที่ภาวนาคนนี้เขาได้สังขารุเบกขาญาณแล้วคนนี้เขาภาวนาดีใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแล้วก็โอ้โหเราอุตส่าห์เราออกจากงานมาภาวนาถ้าเป็นทับตายงานการก็ไม่ทำภาวนายังไม่เห็นได้ถึงเท่าเขาเลยยังไม่เห็นใจเป็นกลางพอเราได้ยินประโยคว่าคนนู้นจะบรรลุคนนี้จะบรรลุใจเราก็เล่าร้อนขึ้นมาเราก็รู้สึกเอ้ยที่เราทำเนี่ยสงสัยว่ามันยังไม่พอตอนนั้นก็ทำแบบหามรุ่งหามค่ำนอนน้อยภาวนามากปรากฏว่าด้วยความที่ใจเรามีความโลภมันก็เลยไปเพ่งสภาวะเอาคือแทนที่รู้สึกตัวไปสบายๆกลับไปเพ่งไปจ้องตอนนั้นภาวนาไปแล้วเห็นไหวๆเนี่ยพอเห็นไหวๆที่กลางอกเนี่ยแทนที่เราจะรู้ไปธรรมดามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูใช่ไหมก็กลัวมันจะไม่เห็นตลอดเวลาก็เลยไปจ้องไว้พอไปจ้องไว้ตอนนี้มันก็เห็นได้ตลอดเวลาอยากเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นได้ก็จ้องไว้ทั้งวันเลยปรากฏว่าอันนี้ยังไม่รู้นะว่าทำผิดพอจ้องไว้ก็คล้ายๆจิตมันรวมลงไปคล้ายๆมันไปทำมิจฉาสมาธิโดยที่เราไม่รู้ตัวพอทำไปมากๆจิตมันก็รวมแล้วก็คล้ายๆสำคัญผิดอีกว่าอ๋อถ้าจิตมันรวมก็คงใกล้บรรลุธรรมแล้วล่ะเพราะว่าเคยได้ยินหลวงพ่อท่านสอนว่าก่อนที่จิตจะตัดกิเลสหรือได้ธรรมะเนี่ยมันจิตมันต้องรวมเข้าไปก่อนนี่พอมันรวมเข้าไปบ่อยๆก็ไม่เห็นมันตัดสักทีหนึ่งใจก็ยังมีความเล่าร้อนมากตอนนั้นเพื่อนก็เลยมาชวนให้ออกไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชออกไปหาหลวงพ่อก็ถามว่าไปภาวนาไงภาวนาผิดนะเราก็ตกใจฮะเราอุตส่าห์ไปเร่งภาวนามาหลวงพ่อว่าภาวนาผิดแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่เนี่ยให้เลิกไปเลยภาวนาอะไรอยู่เราก็ผ่าซื่อบอกเอ๊ะเราก็ไม่ได้ภาวนาอะไรนะก็แค่นั่งสมาธิเดินจงกรมหลวงพ่อก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อบอกว่าไอ้ที่ทําอยู่มันผิดแล้วก็ชี้ให้ดูนกที่เกาะกิ่งไม้อ่ะพอชี้ให้ดูปุ๊บใจเราก็ไหลไปที่นกเลยหลวงพ่อก็เห็นมั้ยเนี่ยใจมันออกนอกรุนแรงที่ภาวนาอยู่มันผิดนะเราก็เลยกลับมาแล้วเอ๊ะที่ภาวนาอยู่ผิดเราก็เลยไม่อยากภาวนาอีกพอเราไม่อยากภาวนาใจมันก็ท้อแท้มันอยู่วัดน่ะมันไม่ได้ทำงานอะไรพอท้อแท้มากๆเข้าใจก็ฟุ้งซ่านก็ไม่อยากภาวนาไม่อยากอะไรตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยเราไม่มีวาสนาทางนี้แล้วล่ะไปหางานทำดีกว่าพอดีหลวงพ่อให้คนมาตามแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อจะบวชแล้วถ้าจะไปอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่ได้ตอนนั้นก็ท้อแท้ใจก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อแหละหลวงพ่อชวนให้ไปอยู่ก็ไปจริงๆก็ไม่ค่อยอยากไปนะเพราะว่าใจมันท้อแท้ไม่อยากภาวนาแต่คล้ายๆว่าเคยไปขอท่านไว้ว่าจะไปช่วยก็เลยยอมไปอยู่นี่เป็นช่วงนั้นก็ยังภาวนาไม่ได้ก็คล้ายๆใจมันก็ยังท้อแท้หลวงพ่อก็ค่อยๆหลอกให้ภาวนาใหม่หลวงพ่อก็บอก
ดูอะไรไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนหมายถึงว่าตอนนั้นก็เลยเริ่มกลับมารู้สึกร่างกายใหม่พอรู้สึกร่างกายใหม่แล้วก็ใจมันเริ่มมีแรงก็ไปเห็นไหวๆอีกหลวงพ่อก็ถามว่าตอนนี้ภาวนาเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆพอเราบอกเห็นไหวๆหลวงพ่อบอกอ้าวนั่นก็ดูไหวๆไปเราคิดอุ๊ยถ้าไปดูไหวๆเดี๋ยวก็ไปติดเพ่งอีกเพราะว่ามันติดเพ่งมาจนชำนาญก็ไม่ค่อยอยากดูหลวงพ่อก็ดูไปเถอะเดี๋ยวมีอะไรปัญหาอะไรจะแก้ให้แล้วก็ดูไปดูอยู่เป็นเดือนนะก็เห็นตอนนี้ก็เริ่มเห็นไหวๆคล้ายๆกลับไปคล้ายๆของเดิมแล้วล่ะแต่มันไม่ได้รุนแรงเท่าวันหนึ่งหลวงพ่อคงเห็นว่าใกล้จะสั่งสอนได้แล้วหลวงพ่อก็เลยถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะก็บอกว่าก็ดูไหวๆครับหลวงพ่อก็พูดมาไปดูมันทำไมไหวๆเราก็งงฮะหลวงพ่อหลอกให้เราดูมาตั้งเดือนหนึ่งวันนี้มาถามว่าไปดูทำไมไอ้ไหวๆใจเราก็มีโทสะขึ้นมาผมว่าโอ้ยเนี่ยหลอกให้เราภาวนามาตั้งนานแล้วก็ให้เราทำผิดอีกแล้วมาถามว่าให้เราไปดูทำไมไอ้ไหวๆก็เดินกลับมานั่งภาวนาอีกก็งงไปว่าไอ้นี่ก็ดูแล้วก็ผิดไอ้นู่นดูก็ผิดดูไหวๆก็ผิดแล้วจะให้เราดูอะไรจะให้ภาวนายังไงวันหนึ่งก็เลยอ๋อไม่ภาวนามันละคล้ายๆว่าอะไรจะเป็นในเรื่องมันช่างมันเถอะไหวๆก็ไม่ดูมันละก็ปรากฏว่าพอเราไม่ได้คิดภาวนานะแต่ว่าที่หลวงพ่อหลอกให้เราดูมาเนี่ยมันมีกำลังของสมาธิอยู่แต่ว่าคล้ายๆสมาธิมันยังเป็นสมาธิที่ผิดแต่ว่าหลวงพ่อกระตุ้นให้เราคล้ายๆให้เราไปสังเกตว่าไอ้ที่เราดูเนี่ยมันเป็นยังไงพอวันหนึ่งก็เลยเห็นนะจิตมันก็ไหวๆของมันอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้จงใจที่ไปดูแล้วก็เห็นเลยจิตมันเคลื่อนไปที่ไหวๆเนี่ยไหวมันไหวๆอยู่ที่สมองเนี่ยที่พอจิตเริ่มเคลื่อนไปไอ้ไหวๆก็เริ่มชัดขึ้นจะเป็นเรื่องราวเงี้ยพอมันมีสติรู้ทันปุ๊บไหวๆก็ดับไปพอไหวๆดับไปก็เกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไอ้จิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ไหลไปที่ร่างกายตอนนั้นมันจะไหลมาที่ขาเนี่ยพอมันไหลเข้ามาใกล้ขาเนี่ยความรู้สึกที่ขาก็ชัดขึ้นพอมาความรู้สึกที่ขามันเริ่มชัดขึ้นแล้วเห็นจิตมันไหลไปถึงขาเนี่ยมันเกิดสติขึ้นมารู้ทันว่าจิตมันไหลไปพอรู้ทันว่าจิตไหลปุ๊บมันเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยสักพักนึงแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วที่ว่าหลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมไอ้ไหวๆที่แท้ก็คือใจเราไม่มีใจเราขาดสัมมาสมาธินี่เป็นอาจจะเป็นความโชคดีที่ว่าคล้ายๆว่าเราไม่ได้เจตนาจะภาวนาก็เลยไปเห็นตัวนี้พอเช้าขึ้นมาก็เลยไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆเนี่ยตอนนั้นก็เลยแบบกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเราภาวนามาเห็นทางเดินแล้วคือคล้ายๆเรารู้แล้วว่าทางที่ถูกมันเดินไปยังไงทางที่ผิดมันเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจไว้ที่เราภาวนามาตั้งแต่ก่อนๆเนี่ยใจมันไม่ตั้งมั่นมันภาวนาผิดตอนนั้นใจก็ลำพองแต่หลวงพ่อก็คล้ายๆว่าค่อยๆปลอบไปว่าเห็นทางนี้ก็ดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะได้เดินต่อไปได้ใจมีกำลังแล้วเนี่ยเราฝึกจนมีใจที่มีสัมมาสมาธินะมีใจที่มันตั้งมั่นนี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่มีจิตตัวนี้จิตตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนภาวนาเพราะคนส่วนใหญ่ภาวนามันจะไม่เกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาพอไม่เกิดจิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปเดินปัญญาได้ถึงเดินปัญญาได้มันก็จะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเพราะว่าใจมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูสมัยก่อนสำนักครูบาอาจารย์นะท่านจะสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจว่าจิตผู้รู้เป็นยังไงเวลาเข้าไปภาวนาไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็นั่งไปแบบใจเคลิ้มๆไปในใจที่มันเคลิ้มๆไปเนี่ยมันเป็นโมหะมันไม่เกิดจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาอย่างเราลองสังเกตเนี่ยเวลาเราทำกรรมฐานนะพอบอกให้นั่งทำสมาธิปุ๊บนะเราให้ไปเพ่งเอาจะมีหลายกลุ่มหนึ่งไปทำเหมือนว่าเราพุทโธใจก็ลอยเคลิ้มไปขาดสติแล้วก็เคลิ้มไปบางคนก็หลับไปบางคนก็เคลิ้มอันนี้มันเป็นโมหะมันแทรกสมาธิแบบนี้ไม่ถูกใช้ไม่ได้บางคนไปนั่งกำหนดลมหายใจก็กำหนดแบบแรงๆคล้ายๆจะให้ไม่ให้หลงไม่ให้เผลออันนี้มันก็รุนแรงเกินไปไปเพ่งไว้จิตก็ถลำไปอยู่กับลมหายใจไม่ใช่จิตที่เป็นคนรู้คนดูนั้นสมัยก่อนที่เข้าสำนักครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่า
น้อยคนที่จะหลุดออกมาเป็นคนรู้คนดูได้พอมันไม่หลุดมาเป็นคนรู้คนดูได้มันภาวนาต่อไม่ได้อย่างทำสมาธิสมัยที่ครูบาไปภาวนาก่อนที่จะไปอยู่กับหลวงพ่อก็ไปอยู่วัดป่าเหมือนกันในวัดก็พูดกันแต่เรื่องไม่มีพูดเรื่องผู้รู้พูดกันแต่เรื่องทำสมาธิพูดกันแต่เรื่องนิมิตอย่างบอกว่าทำสมาธินะเนี่ยได้นิมิตแสงสว่างดวงเท่านี้บางคนบอกดวงเท่านี้แข่งกันมันไปติดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ตัวที่จิตไม่ได้เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาคือพอนั่งไปแล้วจิตสงบแล้วไม่เกิดแสงแต่ว่าใจมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูใจมันถลำไปอยู่กับตัวนิมิตทีนี้พอไม่มีครูบาอาจารย์ไปสะกิดมันหลุดออกมาไม่ได้บางคนนั่งแล้วก็ไปเห็นนิมิตนู้นเห็นนิมิตนี้อะไรเงี้ยมันไปติดอยู่ที่นิมิตมันไม่ได้ตัวที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมานั้นถ้าไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านจะย้ำให้เรามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูหมายว่าถ้าไม่มีจิตตัวนี้มันเดินต่อไม่ได้นี่พอเราฝึกจนได้สตินะได้สัมมาสมาธิจิตที่เป็นคนรู้คนดูแล้วขั้นต่อไปก็คือฝึกให้มันเดินปัญญานี่ฝึกเดินปัญญามันไม่ยากปัญญาที่เราจะฝึกก็คือเห็นให้มันเห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรือว่าทั้งกายของเราทั้งกายทั้งใจของเราเป็นไตรลักษณ์อย่างเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรือว่าเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์ส่วนจิตใจเนี่ยเห็นว่าจิตใจมันไม่เที่ยงหรือว่าเห็นจิตใจมันเป็นอนัตตาอย่างเราลองสังเกตแล้วเราเดี๋ยวนั่งอยู่เฉยๆนะร่างกายมันก็เมื่อยร่างกายที่มันเมื่อยเนี่ยมันมีความทุกข์แทรกเข้ามาเรารู้ทันก่อนรู้ว่ามีทุกข์กายมีทุกข์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไปอย่างเราหายใจออกเราหายใจเข้านะเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายที่หายใจก็เป็นทุกข์เราลองหายใจเข้าลึกๆแล้วอย่าหายใจออกนะลองดูมันทุกข์ไหมเห็นว่ามันทุกข์นะเราก็ต้องแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าด้วยการหายใจออกนี่หายใจออกไปนานๆนะก็ทุกข์อีกก็ต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้าอย่างเราคันเราก็ต้องเกาเราปวดเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเงี้ยเนี่ยที่ครูบามานั่งอยู่ตรงนี้นะเห็นเราก็ทุกข์กระดิกกันอยู่ตลอดเวลาที่กระดุกกระดิกเพราะอะไรเพราะร่างกายมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ดูเนี่ยต่อไปเราร่างกายมีความทุกข์นะเราลองสังเกตดูพอมันทุกข์แล้วเราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานมันเมื่อยเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปในทางอภิธรรมบอกเลยอิริยาบถปิดบังทุกข์นั่นเราหัดดูบ่อยๆเราเห็นเลยร่างกายมีแต่ทุกข์หรือเราจะหัดดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็ได้หรือร่างกายเป็นอนัตตาก็ได้อย่างเราเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนเราหัดดูไปนี่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆแล้วเรามีใจเป็นคนรู้คนดูนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้อยู่คนดูอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเห็นเลยร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งนี่ถ้าเราดูไปบ่อยๆอย่างเงี้ยจะได้ปัญญาเห็นว่าไอ้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันแค่ของถูกรู้ถูกดูดูบ่อยๆจะเกิดปัญญาขึ้นมาส่วนทางนามธรรมก็ดูไปดูความสุขความทุกข์ก็ได้เห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจที่ดีใจที่ร้ายก็ชั่วคราวใจที่เป็นกุศลอกุศลก็ชั่วคราวนี่ถ้าเราเห็นชั่วคราวเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังหรือจะเห็นแบบมันไม่ใช่ตัวเราก็ได้เห็นเลยว่าใจเราบังสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้อย่างใจเรามีความสุขเนี่ยอยากให้ความสุขอยู่นานๆแล้วก็สั่งไม่ได้ใจเรามีความทุกข์ไม่อยากให้มันทุกข์เราก็สั่งไม่ได้นั้นถ้าเราดูไปบ่อยๆนะเห็นเลยสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้ใจที่ดีก็สั่งไม่ได้ใจที่ไม่ดีก็สั่งไม่ได้ใจเป็นกุศลก็สั่งไม่ได้ใจเป็นอกุศลก็สั่งไม่ได้นี่เราดูบ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตใจมันก็เป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นี้เราต้องหัดภาวนานะมีศีลแล้วก็หัดให้มีสติหัดมีสติแล้วหัดให้มีใจที่มันตั้งมั่นนี่ใจที่มีตั้งมั่นแล้วถึงหัดเดินปัญญานี่คนที่ภาวนาได้ก็มีอยู่เรื่อยๆนั้นให้พวกเราขวนขวายตั้งใจภาวนากันก็ทิศทางเดินเนี่ยยังมีอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าถ้าเราทำถูกนะวันหนึ่งก็ถึงจุดหมายปลายทางในสมัยพุทธกาลสมัยที่พุทธเจ้ากำลังจะปรินิพพานแล้วก็มีปริพาชกคนหนึ่งมาหาพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าชื่ออะไรจำได้ไหม
ชื่อสุภัททะถ้าจำไม่ผิดนะสุภัททะเนี่ยคล้ายๆอยากศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ว่ารู้แล้ววันนี้คืนนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็เลยอยากจะมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยปริพาชกสุภัททะนี่ก็เลยไปหาพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระอุปถากไปถามขอพระไปบอกพระอานนท์ว่าเนี่ยจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาหน่อยพระอานนท์บอกว่าตอนนี้ท่านอาพาธหนักแล้วอย่าไปถามท่านเลยคล้ายๆอย่าไปรบกวนท่านเลยพระเจ้าก็ได้ยินที่สุภัททะเนี่ยคุยกับพระอานนท์ก็เลยเรียกพระอานนท์มาถามว่าสุภัททะเข้ามาทำอะไรบอกว่าเขาจะมาขอทูลถามปัญหาพระองค์พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าไปห้ามเขาเลยให้เขามาถามเถอะเพราะว่าเขามาคล้ายๆมาดีไม่ได้จะมารบกวนพระเจ้าหรอกปรากฏว่าสุภัททะเข้ามาทูลถามเข้ามาถามว่าสมัยนั้นมันมีลัทธิใหญ่ๆ6ลัทธิถ้าพูดง่ายๆก็แบบมีศาสนาอื่นๆนะ6ศาสนาเนี่ยที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยสุภัททะถามว่าในศาสนาทั้ง6เนี่ยมีผู้ที่ตรัสรู้ได้จริงไหมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามเราเลยเรื่องเนี้ยคือคล้ายๆเราไม่มีเวลามากพอแล้วคล้ายๆสังขารเราใกล้จะดับแล้วเราไม่มีเวลามาอธิบายมากพอแล้วบอกให้ฟังท่านเทศเถอะเดี๋ยวท่านจะเทศให้ฟังท่านก็เทศให้ฟังบอกว่าเนี่ยถ้าในศาสนาใดในลัทธิใดนะไม่มีอริยมรรคอริยมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นไม่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4บอกว่าถ้าศาสนาใดหรือว่าลัทธิใดนะมีอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นและที่นั้นก็จะมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4แล้วท่านก็สรุปว่าลัทธิอื่นๆเนี่ยไม่มีอริยมรรคมีองค์8มีแต่ของศาสนาที่พุทธเจ้าสอนนั้นน่ะที่มีอริยมรรคมีองค์8พอมีอริยมรรคมีองค์8ก็ยังมีพระโสดาสมณะที่1คือพระโสดาสมณะที่2คือพระสกิทาสมณะที่3คือพระอนาคามสมณะที่4คือพระอรหันต์ท่านก็สรุปเลยว่าผู้ที่ตรัสรู้มีแต่ในศาสนาพุทธนอกศาสนาพุทธไม่มีเนี่ยพอสุภัททะได้ยินเข้าก็เลยศรัทธาจะทูลขอบวชแต่ว่าเนื่องจากเป็นเดรัจฉีตอนนั้นก็มีระเบียบว่าถ้าเดรัจฉีจะมาขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอยู่ปริวาสก่อน4เดือนแต่ว่าท่านก็ได้รับยกเว้นพิเศษว่าให้พระอนนท์ไปบวชให้คืนนั้นท่านก็ไปภาวนาคืนนั้นท่านก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ที่ทันพุทธเจ้าก่อนที่พุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยท่านย้ำไปแล้วว่าตราบใดที่ยังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่นะก็ยังมีพระอริยะอยู่นี่ตอนท่านเทศให้สุภัททะฟังท่านก็ย้ำด้วยว่าตราบใดที่มีอริยมรรคมีองค์8อยู่นะแล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามได้ถูกอยู่นะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ตอนนี้อริยมรรคองค์8ยังมีอยู่พร้อมสมัยเรียนหนังสือเด็กๆได้ยินประโยคนี้ก็พยายามมาท่องใหญ่เลยมรรค8กลัวว่ามันจะสูญไปพยายามท่องเนี่ยเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเลยโอ้ยท่องแล้วก็จำไม่ได้เพราะว่ามีแต่ภาษาบาลีเราก็คิดว่าถ้าท่องไม่ได้เดี๋ยวมรรคหายไปไม่มีทางเดินไปสู่พระอรหันต์นะก็พยายามท่องก็ท่องไม่ค่อยจะได้แต่ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจริงๆแล้วย่อออกมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลครูบาพูดให้ฟังแล้วสมาธิก็คือสัมมาสมาธิก็พูดให้ฟังแล้วปัญญาก็พูดให้ฟังแล้วนั้นที่พูดให้ฟังก็คือตัวย่อของอริยมรรคมีองค์8นะนั้นทางเดินนะยังมีอยู่ยังบริบูรณ์อยู่ทำให้ถูกแล้วก็วันหนึ่งมรรคผลก็มาถึงเองเพราะทุกวันนี้โลกก็ยังไม่ได้ว่างจากพระอรหันต์ยังมีผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามได้อยู่แล้วก็หนทางไม่ได้ยากบางคนรู้สึกว่าการภาวนามันยากจริงๆที่หลวงพ่อประโมทท่านมาสอนเราตอนนี้ท่านพัฒนามาจนวิธีการสอนเนี่ยมันเหมาะกับคนเมืองคล้ายๆว่าพัฒนามาจนเหมาะกับคนยุคนี้แล้วคนยุคก่อนถ้าจะมาเรียนกับหลวงพ่อก็จะไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะว่าทำไมหลวงพ่อไม่เห็นพูดเหมือนสมัยครูบาอาจารย์ให้ไปนั่งสมาธินานๆอย่างเงี้ยใจสงบแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายในถามว่ายุคนี้เราไปทำอย่างนั้นได้ไหมเราทำไม่ได้ให้เราไปนั่งสมาธิวันหนึ่ง
สามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไหวแล้วแค่นั่งสิบห้าทีเราก็จะตายกันอยู่แล้วแล้วก็จริตคนยุคนี้นะทำสมาธิร้อยหนึ่งหาหนึ่งคนเนี่ยที่จะเข้าฌานได้หายากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งยั่วเย้าในโลกมันเยอะมากเลยแล้วทุกวันนี้มันไม่ได้ระบาดมาเฉพาะโยมนะมันมาระบาดมาถึงในวัดด้วยนะเพราะว่ามากับโทรศัพท์มือถือเราสังเกตดูทุกวันนี้เราได้ยินพอเราได้ยินข้อความอะไรจากเพื่อนเราทีนึงนะใจเราก็มีความคิดความเห็นแล้วใจที่มีความคิดความเห็นเนี่ยคือใจมันฟุ้งซ่านแล้วแล้วก็เรื่องราวข่าวสารทุกวันนี้มันมากกว่ายุคนู้นเยอะแยะเลยถ้าเดี๋ยวเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยชีวิตของเราที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ต้องทำมาหากินนะเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายฟุ้งซ่านให้เราไปทำสมาธิเราทำไม่ได้นี่พระอานนท์ก็เคยสอนไว้วิธีภาวนามี3อันคือใช้สมาธินำปัญญาตัวนี้เราทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราทำสมาธิไม่ได้ตัวที่2ก็คือใช้ปัญญานำสมาธิใช้ปัญญานำสมาธิก็คือเป็นวิชาที่หลวงพ่อปราโมทท่านมาสอนพวกเราเนี่ยแหละว่าสอนให้เรามีสติก่อนแล้วก็สอนให้มีใจที่มันตั้งมั่นแล้วก็มาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์แล้วให้มันเกิดปัญญาตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งใช้สมาธิกับปัญญาควบคู่กันตัวนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าต้องนั่งสมาธิเข้าฌานแต่ละฌานจนชำนาญแล้วก็ไปเห็นแต่ละฌานเนี่ยเกิดดับมันเกินภูมิมันไม่ไหวหาคนทำตัวนี้ยากนั้นให้พวกเราตั้งใจกันนะมาเข้าคอร์สกี่วัน3วัน3วันนะถ้าเราตั้งใจฝึกนะไม่ยากนะครูบาไปสอนคอร์สคนจีนนะคนจีนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเสียเงินมาเรียนแล้วก็อยู่นานแต่ละคนมีความตั้งใจเรียนสูงสอนง่ายกว่าคอร์สฝรั่งมาสอนคอร์สฝรั่งเจอฝรั่งถามเดียวครูบาก็ตกใจจะหนีกลับวัดแล้วธรรมะดับหมดยังถามเราจะพูดเรื่องอริยสัจนะพูดเรื่องอริยสัจต้องเริ่มจากทุกข์ใช่ไหมไม่พูดเรื่องทุกข์จะไปพูดเรื่องอะไรอ่ะเพราะเขาขัดคอเดียวอริยสัจจบเลยไม่ต้องพูดแล้วนั้นวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันอย่างเราคนไทยคนจีนเนี่ยวัฒนธรรมเดียวกันคนจีนเองรากฐานเขาก็เคยเป็นพุทธมาก่อนที่จะไปเป็นคอมมิวนิสต์นั้นทุกวันนี้พอเขาเริ่มอยู่ดีกินดีเขาก็เริ่มอยากหาทางพ้นทุกข์เขาตั้งใจเรียนกันมากแล้วก็เรียนกันอย่างเข้มข้นแต่เสียอย่างเดียวว่าคนจีนเขาแค่ชอบคิดเยอะหมายถึงว่าพอคิดเยอะเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านมันไม่เกิดสมาธิที่จะมาเดินปัญญาได้จริงๆให้พวกเราตั้งใจกันภาวนาใกล้เวลาแล้วมั้งเนาะก็มีเวลาอีก15นาทีใครจะคุยอะไรไหมขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าตอนแรกที่มีโมหะมากอะค่ะแล้วที่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่ให้เรียนแล้วตกลงการมีโมหะนี่มันทำให้มันเป็นอุปสรรคไงอะคะมันเป็นมีอุปสรรคมากเพราะมันจะไม่เห็นสภาวะหมายถึงว่าใจมันไม่ถ้าใจมันมัวทื่อๆอยู่ทั้งวันเงี้ยมันเรียนธรรมะไม่ได้มันไม่เห็นสภาวะอื่นๆเลยมันก็เห็นแต่มัวเงี้ยสติก็ไม่เกิดมันพัฒนาไม่ได้ถ้ามันเห็นว่าตัวเองมีโมหะได้ไหมคะอันนั้นเห็นได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเห็นคือคล้ายๆกับเรี่ยวแรงมันยังไม่พอมันเหมือนคนป่วยอ่ะเหมือนคนที่เป็นหวัดอย่างเงี้ยมันก็เบลออยู่ทั้งวันให้ดูอะไรมันก็ดูไม่ออกคือตอนนั้นมันอาจจะเป็นกรรมส่วนบุคคลนะหมายถึงว่ากรรมที่ภพชาติอื่นๆเคยกินเหล้าเคยอะไรอย่างเงี้ยมันติดมาพออาจจะมาภาวนาเนี่ยใจมันก็จะมีแต่โมหะซึมเรียนไม่รู้เรื่องโมหะมันมี2ประเภทประเภทนึงฟุ้งซ่านมากๆส่วนใหญ่คนเมืองเป็นตัวเนี้ยฟุ้งใจฟุ้งๆเนี่ยเป็นโมหะกับอีกตัวหนึ่งใจมันจะซึมหดหู่แต่ไอ้ตัวหดหู่เนี่ยมันร้ายกาจกว่ามันจะดูไม่ค่อยออกแต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านไม่ได้ว่าท่านสอนไม่ได้เพียงแต่ว่าเวลาไปนั่งเรียนเนี่ยนั่งเรียนอยู่กันเป็นแถวอย่างเงี้ยท่านบอกอ้าวคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เผลอไปคนนี้หลงไปคิดคนที่ไปทำนู่นคนนี้ฟุ้งซ่านพอถึงเราท่านก็ข้ามไปเว้นไปพอเว้นไปถึงหัวแถวแล้วท่านก็วนกลับมาใหม่คนที่เพิ่งพอถึงเราท่านก็ข้ามมา
แล้วก็เนี่ยเรียนกลับมาอย่างเงี้ยหมดเวลาสอนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเราก็ไม่ได้เรียน เป็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่หลายเดือนนานมากจนเราสึกทนไม่ไหวแต่ว่าก่อนที่จะทนไม่ไหวเนี่ยตอนนั้นขึ้นไปตอนนั้นหลวงพ่อเคยจะเรียกว่าจัดคอร์สก็ไม่งามเพราะท่านไม่เคยจัดคอร์สท่านเคยพาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งไปทดลองอยู่วัดตอนนั้นไปอยู่วัดทางอีสานนะเราก็โอ้โหสารางานติดกลุ่มให้เขาได้ด้วยนะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่ากุฏิมันไม่พอแล้วแต่ถ้าเอาเต็นท์ไปกางจะไปอยู่ก็ได้อนุญาตอะไรประมาณนี้เนี่ยไปนั่งเรียนเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยพอไปนั่งเรียนเสร็จก็หลวงพ่อก็ทักไปพอถึงเราก็เว้นไปแล้วก็ไปทักคนถัดไปแล้วก็ทักกลับมาขากลับก็ทักมาพอถึงเราก็เว้นใหม่อย่างเงี้ยหลายรอบเราก็รู้สึกโอ้เรานี่มันเรียนไม่ได้ขนาดนั้นเฉลออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นโมหะเยอะจริงๆนะเพราะว่าอย่างกินข้าวเช้าเสร็จเนี่ยแยกย้ายกันภาวนาวัดมันเป็นป่าไงไปกับพี่โยนี่แหละพอไปถึงพอกินข้าวเสร็จแล้วง่วงพี่โยเดินจงกรมแล้วก็ไปนอนตื่นมาก็11โมงแล้วใกล้เวลากินข้าวกลางวันก็มากินข้าวกลางวันกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งอะไรได้แป๊บมันก็ง่วงแล้วนอนนะโมหะตอนนั้นที่ครูว่าเป็นมันรุนแรงขนาดนี้นะมันไม่ได้แบบว่าเหมือนคนทั่วไปพอหลวงพ่อเห็นหน้าก็โอ้ยยังไม่เห็นสภาวะอะไรแล้วก็ข้ามไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งออกมาจากวัดแล้วก็ยังหลวงพ่อก็ยังไม่ได้เรียนนะจะรู้สึกเราคล้ายๆตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกหลวงพ่อบอกคนเนี้ยจิตถึงสังขารูปเบกขายานนะจริงๆสังขารูปเบกขายานเนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มภาวนาเพราะว่ามันหมายถึงเป็นได้มาถึงประตูที่จะไปเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วเพราะว่าใจเป็นกลางถัดจากสังขารุเบกขาจานะคือจิตจะยิ้มแล้วจิตจะตัดได้ธรรมะแล้วในตอนนั้นเพื่อนกันรุ่นน้องเขาภาวนามาได้สังขารุเบกขายานแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้ไปเก็บตัวภาวนาตอนนี้หยุดเขียนอินเทอร์เน็ตคล้ายๆหยุดไม่มาโพสต์ไม่ต้องมาโพสต์ให้ไปภาวนาพี่คนหนึ่งบอกเฮ้ยแกภาวนามาถึงขนาดนี้แกอย่าไปหยุดโพสต์นะคล้ายๆต้องมาโพสต์เล่าให้คนอื่นฟังเขาก็มาโพสต์เล่าว่าภาวนายังไงยังไงถึงจิตถึงเป็นสังขารูปเบกขายานพอโพสต์ได้ไม่นานจิตเสื่อมตรงนี้เลยหายไปเลยแล้วเขาก็มีทิฏฐิมานะว่าถ้าผมยังทำหมายถึงว่าภาวนาถึงใจไม่เป็นกลางกลับมาที่เดิมเนี่ยจะไม่มาหาหลวงพ่อแล้วก็เลยหายไปเลยทุกวันเนี้ยยังไม่เจอกันอีกเลยเนี่ยแปลว่าไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั้นตอนนั้นเราได้ยินคำเนี้ยโอ้ยใจก็เล่าร้อนเลยว่าเขาได้สังขารุเบกขายานแล้วเลยยังไม่ได้เรียนเลยคล้ายๆว่าหลวงพ่อยังข้ามเรามาตลอดเราก็เลยลาออกจากวัดตอนออกไปอยู่วัดแรกๆนะก็ไม่ใช่ว่าโมหะหายนะก็เช้าต้องตื่น4:00 อะไรเงี้ยไปทำวัดรวมกันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกไปช่วยพระบิณฑบาตกลับมาก็มาจัดของขึ้นศาลาแล้วกินข้าวเสร็จเราก็ง่วงนอนแล้วไม่ไหวก็ไปนอนแต่ว่าก่อนจะนอนทีก็นั่งสมาธิ5 นาที 10 นาทีได้ก็เอาทั้งนั้นนะแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาปุ๊บก็รีบมานั่งสมาธิต่อมันง่วงก็มาเดินจงกรมค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยบอกว่าทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าใจมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีสมาธิขึ้นมาโมหะเนี่ยมันค่อยๆหายไปเองพอภาวนามาช่วงนึงตอนนั้นแบบจิ๋มก็เลยตื่นขึ้นมาแทนโมหะหายแล้วตอนนั้นเลยก็มาอ่านธรรมะที่หลวงพ่อมาเรียนธรรมะของหลวงพ่อเลยพอเข้าใจตอนนั้นที่บอกว่ากระดุกกระดิกแล้วใจก็มีความสุขใจก็เบิกบานนะโมหะมันหายแล้วหลวงพ่อก็บอกภาวนาดีแล้วใช้ได้แล้วให้ไปภาวนาต่อเนี่ยก็พอมาได้ยินว่าเพื่อนคนนู้นภาวนาดีคนนี้ภาวนาดีใจมันเลยเล่าร้อนไปเพ่งเอาพอไปเพ่งเอาตอนนี้เลยตะเลิดไปใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไปเพ่งจนแบบแล้วก็ไปอยู่ในสำนักที่เขาคุยกันเรื่องนิมิตเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยแข่งกันเราก็เลยไปแข่งกับพระเขาด้วยตอนนั้นไปอยู่ในวัดแล้วพระครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยมีพระไปถามว่าที่อยู่ในสำนักเนี่ยใครภาวนาดีที่สุดพระอาจารย์ก็บอกว่าโยมภาวนาดีที่สุดพระภาวนาสู้โยมไม่ได้แต่ตอนนั้นภาวนาแล้วไปติดสมาธิเรียกว่าจิตมันรวมเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็พอไปติดสมาธิแบบเพ่งอันนี้มันเลยไม่หลุดออกมามันไม่รู้ว่ามันไปติดพอมาเจอหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเลยบอกว่ามันทำสมาธิผิดทางแต่ตอนนั้นยัง
คล้ายๆไม่ได้อยู่เรียนให้มันรู้เรื่องก็เลยแก้ไม่ได้ก็เลยท้อแท้ใจนั่นแหละแต่มีโมหะแก้ไม่ยากหรอกแค่ขยันภาวนาทำรูปแบบนะเดี๋ยวโมหะมันหายไปเองครับกับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์แนะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตเขาไปคิดนะครับตอนที่อาจารย์บอกว่าจิตไม่ไหวเนี่ยผมมีความรู้สึกตอนที่ผมรู้สึกว่าเขาจะแวบไปเป็นเสียงในใจเป็นเรื่องราวแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่ามันไปคิดคือนี่มันเหมือนกับมีสิ่งที่ไปรู้แล้วก็มันจะหยุดพอหยุดแล้วมันก็จะไปรู้อย่างอื่นต่อไม่แน่ใจว่าที่ไม่ไหวอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกถูกไหมครับรู้สึกถูกแต่จริงๆก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรจิตมันจะไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วกระทั่งหัวใจเต้นนะจิตมันก็ไหวร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันก็ไหวแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสภาวะนามธรรมและจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องการภาวนานะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วต้องมาเห็นตัวนี้ไม่ว่าภาวนาแล้วเห็นสภาวะอะไรก็ได้แต่เห็นว่าให้มีใจเป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะเกิดดับนี่ใช้ได้อย่างที่คุณเห็นก็ใช้ได้อย่างเห็นว่าจิตมันไหลไปเรารู้ทันแค่นั้นนะจิตที่มันไหลไปคิดก็ดับไปเรื่องราวที่คิดก็ดับไปไม่ได้เอาเนื้อหาสาระอะไรเอาแต่แค่สภาวะที่เป็นไตรลักษณ์เอาแค่รู้ใช่แค่รู้ทันแล้วก็เห็นสภาวะนั้นมันไม่ใช่เราหรือว่าเห็นสภาวะมันเกิดดับนั่นใช้ได้แล้วถ้าเห็นตัวนี้ใจมันจะเดินปัญญานี่สะสมไปบ่อยๆนะวันหนึ่งมันก็ล้างความเห็นผิดของกายกับใจเป็นตัวเราพระอาจารย์ครับสงสัยครับที่พระอาจารย์พูดนะครับคำแรกนะครับทำในรูปแบบอันนี้คืออะไรครับข้อสองทำในรูปแบบก็คือถ้าอย่างเป็นนักปฏิบัติหน่อยก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าถ้าเรียนกับหลวงพ่อประโมททำรูปแบบนี้ไม่ได้ฟิกแค่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ว่าเดี๋ยวเดินอยู่แล้วมีสติเนี่ยถือว่าเราทำรูปแบบแล้วแล้วอย่างบางคนเขาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเคาะนิ้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำรูปแบบแล้วในรูปแบบแต่ว่าทั่วๆไปที่เราชินกันก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นแหละแต่รูปแบบของหลวงพ่อคือหมายถึงว่าเราละงานอื่นแล้วก็มาภาวนาแต่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีสติไปเนี่ยถือว่าเราทำรูปแบบนะแล้วเวลาเรารู้สึกว่าถ้าเราสงสัยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมสงสัยผมรู้สึกตัวเองว่าสงสัยละอันนี้คืออันนึงแต่ที่พระอาจารย์บอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้ผมอาจจะฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างแต่ก็ยังสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์ตรงนั้นได้แล้วครับแยกธาตุแยกขันธ์ก็คือมันมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาแล้วนี้ร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วย5ส่วนคือรูปก็คือร่างกายรูปธรรมร่างกายรูปเวทนาเขาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเนี่ยมีอยู่5อันความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายเนี่ยแยกเป็นความรู้สึกสุขกับความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายนะส่วนทางใจเนี่ยมี3อันคือสุขทางใจทุกข์ทางใจแล้วก็เฉยๆอุเบกขาเนี่ยมีอยู่5ตัวเวทนาตัวสัญญาความจำได้ใหม่รู้ตอนนี้ข้ามไปก่อนไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าเดี๋ยวคือทุกวันนี้เรามีสัญญาที่วิปลาสอยู่แล้วคือสัญญาตัวที่ผิดมาหมายว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราถ้าเราไปดูมันจะหลวงพ่อจะให้ข้ามไปก่อนตัวนี้รูปเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารคือความปรุงแต่งก็คือปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยปรุงกุศลปรุงอกุศลนั่นแหละแล้วปรุงกลางๆอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งอย่างเช่นเราใจมันไหลไปคิดเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้ใจมันปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งคือวิญญาณคือตัวความรับรู้ก็คือจิตที่มันเป็นความรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละตัวเนี้ยถ้าเราภาวนาแล้วมันแยกก็จะเห็นเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำงานได้เองแต่ว่าตัวนี้มันต้องมีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติฝึกสติให้มันรู้อารมณ์พวกนี้อย่างดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายคู่ไหวคู่ร่างกายคู่ร่างกายเหยียดอะไรเงี้ยดูอิทธิบทย่อยอย่างบางคนเนี้ยขยับนิ้วขยับไปอย่างเงี้ยแล้วหัดรู้สึกพอเรารู้สึกต่อไปเราเผลออยู่ปุ๊บละเมินมาขยับปุ๊บสติมันจะเกิดเองอันนี้ฝึกสติให้ได้ก่อนเนี่ยฝึกสติแล้วฝึกให้ใจมีความตั้งมั่นใจที่มีตั้งมั่นก็คือสมมติเราขยับเนี่ยสติเกิดแล้วแต่ว่าสังเกตเข้าไปทีว่าเวลาที่เราขยับเนี่ยใจมันถลำเข้าไปที่นิ้วไหมถ้าใจมันถลำปุ๊บเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่เป็น
คนรู้คนดูจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึงเนี่ยพอเรารู้บ่อยๆต่อไปเวลาเราขยำเนี่ยใจมันไหลไปแล้วก็รู้ทันก็เกิดจิตขึ้นมาพอเรามีสติมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูต่อไปไอ้ร่างกายที่ขยับเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันแยกไปอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราหรอกถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆเหมือนอย่างโยมนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เห็นคนอื่นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันแยกกันอยู่เป็นสภาวะที่ไม่ได้อยู่ติดกันอย่างเวลาเราภาวนานะถ้าเรามีใจที่มันตั้งมั่นจะเห็นสภาวะอื่นๆเนี่ยอยู่แยกออกมาต่างหากถ้ามันแยกออกมาต่างหากเนี่ยเรียกว่าขันธ์แยกแล้วนี่พอขันธ์แยกแล้วต่อไปดูขันธ์ที่มันแยกเนี่ยเป็นไตรลักษณ์มันจะได้ปัญญาขึ้นมาอย่างพอเราฝึกไปเนี่ยถ้ามีใจที่มันตั้งมั่นมันจะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายถูกรู้ถูกดูเนี่ยง่ายที่สุดเลยแล้วก็ต่อไปก็มาดูทางนามธรรมจะเห็นเลยใจที่ไปคิดก็ไปคิดได้เองไม่ใช่เราหรือว่ามันใจมันปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาได้เองอย่างเวลามีกระทบภาษามากระทบน้ำทีใจมันก็ชอบมันก็ปรุงความยินดีขึ้นมาบางทีมันปรุงความไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยปรุงความยินร้ายขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเห็นเลยอยู่แยกกันต่างหากแต่ว่าตัวนี้มันจะเห็นได้ต่อเมื่อเราฝึกจนมีใจที่มันตั้งมั่นแล้วหมายถึงว่ามันเริ่มใจที่ไม่เป็นคนรู้คนดูแล้วแต่ว่าใจที่เป็นคนรู้ดูก็ไม่ได้ฝึกให้มันอยู่ถาวรนะถ้าฝึกให้อยู่มันอยู่ถาวรจะไปเพ่งเอาตัวนี้ก็ผิดอีกก็ผิดทางอีกคือฝึกให้มันรู้ไปทีละขนาดทีละขนาดนี่แหละแล้วก็มันจะเป็นธรรมชาติมันค่อยๆพัฒนาไปเองเนี่ยอย่างเราลองดูเห็นร่างกายนั่งนะถ้าเรารู้สึกไปสบายๆว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่นะมันจะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูเนี่ยตอนนี้แยกแล้วแยกกายกับจิตแล้วฝึกไปง่ายๆอย่างนี้แล้วมันไม่ยากหรอกแล้วฝึกบ่อยๆต่อไปมันชำนาญนะมันจะเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทบ่อยๆพอเรียนไปพักหลวงบอกว่าเนี่ยไปแปรงฟันนะเห็นไอ้มือที่มันแปรงเนี่ยมันไม่ใช่มือเรามันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่เคลื่อนไหวได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่มือของเราไม่ใช่แขนของเราอย่างเวลาเราภาวนาถูกมันจะเห็นเลยไอ้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันก็เป็นแค่สภาวะของมันต่างหากที่ทำงานของมันไปตามเหตุตามปัจจัยนะมีอีกไหมนะได้คนสุดท้ายแล้วนมัสการค่ะยันถามว่าเวลาฟังเทพค่ะก็บอกว่าดูกายมันทำงานไปเองแต่คราวนี้ก็เคยได้ยินว่ามันต้องมีจิตสั่งให้กายมันทำก็เลยไม่เข้าใจว่าจะดูยังไงอย่างเนี้ยเรากระดุกกระดิกแล้วเราคอยรู้ไปเลยอันนั้นมันคล้ายๆมันลึกไปว่าจิตที่มันสั่งเนี้ยอย่างจิตมันสั่งร่างกายทำงานนะใช่แต่ว่าเราฝึกเนี้ยเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเองอย่างเนี้ยเราพยักหน้าเงี้ยเรารู้สึกเห็นร่างกายพยักหน้าเงี้ยเห็นร่างกายมันสายร่างกายมันคู้อะไรเงี้ยคอยดูไปอย่างเราอย่างกระดับนิ้วเนี้ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี้ยเราทำใจสบายๆเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายพยักหน้าเงี้ยเราคอยรู้สึกไปพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆจะเห็นเลยไอ้ร่างกายเนี่ยอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยเรียกว่าเรารู้กายแล้วส่วนในเรื่องจิตสั่งเนี่ยมันซับซ้อนไปเราอยู่คิดดูง่ายๆแค่นี้แหละเพราะว่าอันนั้นถ้าดูจิตสั่งมันจะต้องไปดูจิตแล้วล่ะหมายถึงว่าเห็นจิตมันคิดจิตมันสั่งแล้วร่างกายค่อยๆทำงานอันนี้คล้ายๆมันซับซ้อนไปแต่ว่าร่างกายของเราบางทีมันขยับอัตโนมัติเราสังเกตอยู่อย่างเนี้ยเราพยักหน้าเงี้ยก็เห็นแล้วรูปพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าเป็นแค่รูปพยักหน้าไม่ใช่เราหรอกนายกาลองแล้วสาย3โมงหมดเวลาเทศ จริงๆไม่ได้หมดอะไรครูบามีเวลา3โมงเนี่ยต้องไปทำความสะอาดกุฏิหลวงพ่อ อย่างเช้าเนี่ยเข้ามานิมนต์เนี่ยกว่าจะเสร็จงานจากหลวงพ่อก็9โมงครึ่งใช่ไหมดร.โบก็ต้องกระเต้งมาเทศได้ชั่วโมงนึงก็รีบกระเตงกลับไปแล้วเพราะว่าได้เวลา11โมงต้องไปดูแลหลวงพ่อแล้วดร.โบบอกไม่ว่าจะนิมนต์ตอนไหนก็ได้ชั่วโมงเดียวแหละอย่างนี้มาบ่าย2ใช่ไหมบ่าย3ก็ต้องรีบกลับไปแล้วเพราะจริงๆบ่าย3นี่ต้องถึงกุฏิหลวงพ่อแล้วนี่อารมณ์มันรวยดูกายไม่ยากนะหนูเนี่ยเราเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยดูไปง่ายๆนี่ถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะเห็นแล้วไอ้รูปที่พยักหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเอาแล้วนะพอแล้วกันนะเท่านี้นะพรก็ไม่ต้องเอาเนาะไปภาวนาเอา